คุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ไนน์เอ็นเตอร์เทนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเต๋อรัตนันท์ครับแล้วก็ออนภัทราค่ะวันนี้เป็นวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันครบรอบ1ปีการจากไปของนักแสดงมากฝีมือแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศอย่างคุณแตงโมภัทรธิดานะครับผมหลายคนอาจจะลืมกันไปบ้างแต่พวกเรายังไม่ลืมแตงโมอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้นะคะบอสไนน์เอ็นเตอร์เทนค่ะได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่พรากชีวิตอันสดใสของแตงโมจากพวกเราไปตลอดกาลค่ะรายงานสดจากท่าเรือพิบูลสงคราม1นะคะสถานที่ที่พบร่างแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายเชิญค่ะบอสครับขอบคุณพี่เต๋อพี่ออนครับตอนนี้บอสพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับสถานที่ที่พบร่างแตงโมภัทรธิดาในสภาพไร้ลมหายใจเมื่อ1ปีก่อนครับย้อนกลับไปกลางดึกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะที่สายเย็นเยียบแห่งนี้นะฮะถ้าเกิดมองออกไปนะฮะไม่กี่เมตรเองนะฮะเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้พบร่างของนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดานะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยถูกแม่น้ำเจ้าพระยาภาคลมหายใจสุดท้ายไปนะฮะในวัย37ปีอย่างไม่มีวันกลับมาก่อนจะเจอร่างของเธอในอีก2วันต่อมาแม้ตอนนี้นะฮะร่างของแตงโมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ชื่อภัทรธิดายังคงสลักอยู่ในความทรงจำและอยู่ในหัวใจของคนที่รักเธอตลอดไปเหมือนสถานที่แห่งนี้นะฮะท่าเรือพิบูลสงคราม1ที่บางครั้งก็ถูกคนเรียกว่าเป็นท่าเรือภัทรธิดาไปแล้วนะฮะซึ่งตลอดระยะเวลานะฮะที่ผ่านมาก็ยังคงมีแฟนคลับที่ยังคิดถึงแตงโมนะฮะมีการวางดอกไม้รูปถ่ายจดหมายเพื่อแสดงความระลึกถึงแตงโมนะฮะอย่างตอนนี้เองนะก็มีภาพต่างๆนะฮะที่แฟนๆนะฮะได้นำมาวางไว้ในสถานที่แห่งนี้มีทั้งจากประเทศไทยเองหรือจากประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวก็มีนะฮะหรือจะมีข้อความนะที่แปะไว้ที่มุมเสาเหมือนกันว่ารอคอยความหวังของคดีแตงโมที่จะออกมาอย่างยุติธรรมที่สุดก็ยังคงมีหลายคนนะที่อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมนะฮะการสูญเสียชีวิตของแตงโมนะฮะในครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องช็อกเป็นโศกนาฏกรรมเป็นมหากาพย์เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนปมต่างๆไว้มากมายวันนี้เราได้รวบตึงมาให้ผู้ชมได้ทบทวนกันอีกครั้งครับทิ้งคุณแม่ไปน้องโมอ่ะต้องอยู่กับคุณแม่ทิ้งคุณแม่ไปได้ยังไงอ่ะเสียงคร่ำครวญของคนเป็นแม่ที่บาดลึกถึงหัวใจคนฟังกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ปลุกคนทั้งโซเชียลให้ลุกขึ้นมาเอาใจช่วยปฏิบัติการสุดระทึกพลิกแม่น้ำเจ้าพระยาปูพรมค้นหานักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำกว่าร้อยชีวิตกระโจนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อภารกิจเดียวกันแม้ต้องแข่งกับเวลาแต่ความหวังว่าจะเจอแตงโมในสภาพยังมีชีวิตอยู่เหนือความเหนื่อยล้าทั้งมวล38ชั่วโมงผ่านไปร่างแตงโมภัทรธิดาลอยน้ำขึ้นมาปรากฏแก่สายตาทีมกู้ภัยอย่างสุดสะเทือนใจยังสวมชุดสวยในคืนเกิดเหตุแต่มีบาดแผลชะกันที่ขาขวาทิ้งปริศนารอการพิสูจน์สังคมตั้งคำถามหนักถึงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมแต่ข้อมูลที่สับสนทั้งจากคนบนเรือกลุ่มเพื่อนชาวเน็ตผู้เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องมีทั้งน่าเชื่อถือทฤษฎีสมคบคิดยันประเด็นไสยศาสตร์นอกจากนี้หลักฐานบางอย่างยังถูกซ่อนเร้นทำลายนับวันยิ่งดูมีเงื่อนงำที่สังคมคาใจจนเกิดแฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมเรียกร้องให้ตำรวจทำงานอย่างโปร่งใสนำมาสู่การชันสูตรศพครั้งแล้วครั้งเล่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปอย่างรอบคอบกระทั่ง26เมษายนตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีว่าแตงโมเสียชีวิตจากความประมาทของผู้อื่นไม่ใช่ฆาตกรรมมีคนกระทำประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมถึงแก่ความตายตามด้วยการตั้งข้อหา5คนบนเรือและอีก1กุนซือที่ให้คำแนะนำปกปิดหลักฐานหนึ่งมีนาคม2565ปอตนุพัฒน์และโรเบิร์ตยกพวงมาลัยกราบแทบเท้าแม่พนิดาของแตงโมหลังน้ำตาขอเป็นลูกจะดูแลแม่อย่างดีที่สุดตลอดไปแม่พนิดาให้อภัย 100% ให้อภัยพี่ปอนะคะแล้วก็พี่เบิร์ตแต่กระติกคุณแม่ยังไม่ให้อภัย
จะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่โดดลงไปสิแม่ไม่กี่วันต่อมาแม่พนิดาที่เสียลูกสาวไป1คนแต่ได้ลูกชายเพิ่มมาถึง2ประกาศกลางรายการทีวีเรียกร้องค่าชีวิตแตงโม30ล้านบาทแทนที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกสาวที่เสียชีวิตยังมีเงื่อนงำทำเอาตะลึงทั้งประเทศวีรกรรมแม่พนิดาที่พูดถูกเรื่องทั้งเรื่องที่ถูกถามและไม่ได้ถามทั้งยังมีที่ปรึกษารอบตัวไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนักการเมืองยันผู้ต้องหาหลบหนีคดีชาวต่างชาติอย่างบังแจ็คซึ่งแม่เลือกที่จะส่งโทรศัพท์มือถือของแตงโมไปให้ถึงอเมริกาแต่บังแจ็คกลับโพสต์ภาพแตงโมป่วนโซเชียลทำประเด็นไขว้เขวสุดท้ายแม้แต่ทนายรุ่นใหญ่มากประสบการณ์เดชากิติวิทยานันท์ยังขอกราบลาพระมารดาลั่นหมดเวรหมดกรรมแล้วทุกรู้หมดเวรหมดกรรมแล้วเว้ยบรรดาคนรักแตงโมรวมถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มที่ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆพากันถอนตัวจากเรื่องยุ่งๆมุ่งส่งแตงโมสู่อ้อมกอดพระเจ้าอย่างสวยงามนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาและผู้จัดการมือทองเอสุภชัยอาสาเป็นเจ้าภาพจัดพิธีไว้อาลัยน้องรักอย่างสวยงามอบอุ่นไปด้วยเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับท่ามกลางความอาลัยรักของทุกคนสูญเสียน้องที่รักยิ่งคนนี้ไปสิ่งที่พี่คนนี้ยังจำได้ทุกอย่างก็คือความดีแล้วก็ความจริงใจความจงไปจงมาของน้องคนนี้นะครับอยากกอดน้องอีกสักครั้งนึงให้เรารู้สึกว่าน้องอยู่ใกล้ๆเรานะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากกอดคิดถึงนะคะน้องโมพี่เอก็เชื่อว่าทุกคนคิดถึงโมเหมือนพี่เอเหมือนกันค่ะ24พฤษภาคมมีพิธีเผาร่างแตงโมภัทรธิดาแล้วบรรจุอัฐิเคียงข้างพ่อโสผู้ที่รักแตงโมอย่างจริงใจตลอดกาลโดยในวันอาทิตย์นี้นะครับ26กุมภาพันธ์นะฮะซึ่งตรงกับวันที่พบร่างของแตงโมนะฮะสถานที่แห่งนี้ท่าเรือพิบูลสงคราม1จะถูกเปลี่ยนเป็นพิธีไว้อาลัยให้กับแตงโมนะฮะโดยจะมีเพื่อนๆนะฮะรวมถึงกลุ่มแฟนคลับนะฮะมีการนำภาพมาเปลี่ยนให้กับแตงโมรวมถึงดอกไม้และจดหมายต่างๆเพื่อมาแสดงความระลึกถึงนางเอกในดวงใจนะฮะขณะที่คุณแม่พนิดาเองนะคุณแม่ของแตงโมภัทรธิดาเองก็ได้รับการยืนยันมาแล้วนะฮะว่าจะไม่มีการเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้นะฮะเนื่องจากอยู่ในช่วงทำใจและยังคงรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งที่มาในสถานที่แห่งนี้แต่คุณแม่เองจะมีการจัดพิธีครบรอบการจากไปของลูกสาวในแบบส่วนตัวนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าทีมข่าวในเอเจนต์ของเราจะมีการเก็บภาพต่างๆมาให้ผู้ชมได้ติดตามในวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับบอสนะครับผมที่เก็บภาพบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูลสงครามมาให้เรานะฮะเมื่อสักครู่บอสพูดถึงคุณแม่พนิดาไปแล้วนะครับผมสำหรับฝั่งพี่ชายของคุณแตงโมอย่างคุณต่อยหรือว่าพี่ต่อยดายศเนี่ยนะฮะเปิดเผยกับทีมข่าวของเราสั้นๆครับว่ายังไม่ได้พูดคุยกับคุณแม่พนิดานะฮะเรื่องการทำบุญครบรอบ1ปีที่แตงโมจากไปส่วนตัวทราบว่าแฟนคลับเนี่ยจะจัดงานรำลึกถึงแตงโมในวันอาทิตย์นี้ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแต่ว่าตัวพี่ต่อยเนี่ยคงไม่ได้ไปร่วมงานครับค่ะพี่ต่อยบอกด้วยนะคะว่าไม่อยากพูดอะไรมากแต่ว่าอย่างไรก็จะไปทำบุญให้กับแตงโมแต่ว่าขอไปเงียบๆแบบส่วนตัวและไม่อยากเป็นข่าวอะไรค่ะทางฝั่งคริสตจักรเมทอดิสนะคะสถานที่เก็บอัฐิของแตงโมจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ค่ะเผยว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาแน่นอนนะคะว่ายังมีแฟนคลับแวะเวียนมาวางดอกไม้เพื่อระลึกถึงแตงโมอยู่ตลอดค่ะและในวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งเป็นวันพบร่างแตงโมก็จะมีแฟนคลับบางส่วนมาจัดพิธีรำลึกถึงโดยมีการขออนุญาตจากทางฝั่งญาติของแตงโมแล้วด้วยค่ะพูดถึงเพื่อนในวงการบันเทิงของแตงโมนะครับอย่างที่เราทราบกันก็มีสนิทกันหลายคนนะฮะหนึ่งในนั้นคือคุณโมอามีนาซึ่งทุกครั้งที่เราถามถึงคุณแตงโมเนี่ยก็มักจะได้เห็นน้ำตาเสมอเช่นครั้งนี้เหมือนกันนะฮะเมื่อถามถึงความรู้สึกหลังจากที่พี่สาวได้จากโลกนี้ไป1ปีคุณโมมีนานี่แทบไม่อยากพูดนะครับเพราะว่าพูดแล้วรู้สึกจะร้องไห้เธอบอกว่ายังคงแวะเวียนไปหาแตงโมที่คริสตจักรเมทอดิสทุกเดือนนะฮะแต่ว่าไม่ไปที่ท่าน้ำนะเธอบอกว่าไปหาแตงโมนะคะเพื่อทำบุญเอาดอกไม้ไปให้ทำความสะอาดแล้วก็ไปพูดคุยค่ะแต่ไปที่ท่าน้ำไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเห็นที่นั่นแล้วสะเทือนใจขอไปหาที่ที่เก็บอัฐิพี่แตงโมไว้ดีกว่านะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือโมอิมีนาเนี่ยทำโปรเจกต์ให้กับพี่แตงโมด้วยเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะที่จะทำให้แฟนๆได้เห็นถึงผลงานได้รู้จักตัวตนแตงโมมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าส่วนตัวแล้วเจ้าตัวบอกด้วยนะว่าอยากทำให้ดีที่สุดให้สวยที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของโมนะคะพูดถึงพี่สาวสุดที่รักอย่างแตงโมกันค่ะ
ไปทุกเดือนหนูไปทุกเดือนหนูไปถึงหนูก็หยอดกล่องใส่ทำบุญแล้วหนูก็อธิษฐานว่าหนูทำบุญให้พี่โมตังโมพัทรธิดานิดาวัชระวีรพงศ์คือเราก็พูดหมดทั้งสองชื่อแล้วเราไปถึงแล้วก็เอาดอกไม้ไปให้คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ถ้ามันมีฝุ่นมีอะไรก็ไปทำความสะอาดก็จะไปแบบนี้ค่ะเดือนละครั้งถ้าเขาอยู่ตรงนี้ก็คือรักเลยคำเดียวแล้วก็คิดถึงตลอดไม่เคยหายไปจากความรู้สึกมันเป็นอะไรที่พอเราได้มาลิ้มรสชาติความรู้สึกแบบนี้มันรู้เลยว่าหนึ่งมันมากกว่าอกหักมันมากกว่าอกหักมันหายอ่ะแต่คนที่เรารักเหมือนเขาเป็นพี่เราจริงๆเขาคือคนในครอบครัวเราจริงๆไม่อยู่มันทรมานในใจอ่ะรู้เลยว่าน้ำตาตกในเป็นยังไงรู้เลยว่าแต่ละครั้งที่ออกไปข้างนอกแล้วมันร้องไห้ไม่ได้แล้วมันตกอยู่ในนี้เป็นยังไงมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นตลอดนะเชื่อว่าเราก็รอชมโปรเจกต์ที่คุณโมมินาตั้งใจทำให้กับพี่สาวคุณแตงโมนะครับผม อีกฝากหนึ่งฮะคุณเชียร์ที่คำพรนี่ก็ถือว่าเป็นน้องสาวที่เติบโตมาในวงการบันเทิงพร้อมๆกันนะครับผมก็บอกเปิดใจกับเราว่า1ปีเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากยังจำกลางดึกว่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะของวันนี้ได้ดีคืนนี้พอทราบข่าวต้องบอกคืนนั้นเมื่อพอทราบข่าวเนี่ยก็ลุ้นอัปเดตเหตุการณ์รอปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับพี่โมนะครับจนฟุบหลับคาคอมพิวเตอร์ไปเมื่อไม่มีปฏิหาริย์นะคะก็ยอมรับว่าช็อกมากเสียใจเสียดายรู้สึกว่าพี่ตังโมเนี่ยอายุยังน้อยที่จะจากกันไปแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนความเสียใจเหล่านั้นค่ะเป็นความคิดถึงและระลึกถึงทุกครั้งที่ทำบุญตามศาสนาพุทธที่เชียร์นับถือและเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพี่ตังโมเองเนี่ยจะยิ้มและมีความสุขอยู่ข้างบนแล้วนะคะไปฟังเสียงของเชียร์ที่คำพรกันค่ะคิดถึงนะยังคิดถึงอยู่เรื่อยๆอะค่ะคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าเชื่อว่าเขาคงจะไปมีความสุขที่ดีในโลกใบใหม่ของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็สำหรับเราอะพี่โมเป็นเหมือนพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรคนนึงแหละเหมือนเวลาทำงานมันมีความสุขมันมีความสนุกเสมอเจอกันแบบไม่เจอกันเป็นปีอย่างเงี้ยได้มีโอกาสมาเจอกันอะ2นาทีคุยกันก็เหมือนคนเดิมที่เรารู้จักเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเราเคยนึกถึงเขาอยากให้เขามาเล่นละครกับเราสักเรื่องนึงอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นความคิดถึงที่แบบเหมือนแยกกันไปเติบโตวันเนี้ยถ้าเรามาเล่นด้วยกันอีกได้อยู่กันอีกอย่างเงี้ยมันคงจะสนุกเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นละกันซึ่งจริงๆถ้าโอกาสนั้นมันเกิดขึ้นน่ะนั่นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราได้มีเวลาแบบเฮฮากับเขาแบบอะไรกับเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่มันสุดท้ายมันไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรเพราะเชียร์มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรานึกถึงพี่โมนะมันก็มีความสุขเสมอแหละเชียร์ไม่มีทางลืมเขาหรอกค่ะเพราะว่าเราเจอคนมามากมายเหลือเกินมันก็ไม่มีใครเหมือนเขาแบบต้องยอมรับมันไม่มีใครเหมือนจริงๆเชียร์ถึงนึกถึงบรรยากาศที่เราแบบอยากอยู่ในกองด้วยกันกับเขาแหละคือสิ่งหนึ่งนะคะคือเหมือนแบบเชียร์อาจจะเห็นภาพแบบเวลาพี่เบิร์ดเขาโพสต์ถึงพี่โมตลอดคือต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราเห็นผู้ชายคนนี้ยังแสดงความรักความคิดถึงอยู่ตลอดเลยเราก็รู้สึกเหมือนพี่โมไม่ได้ไปไหนเลยนะเหมือนแบบมันยังมีเมื่อเห็นอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกเออดีละอะไรเงี้ยเหมือนที่เรารู้สึกเคยยินดีกับเขาอยู่เสมอว่าแบบวันหนึ่งเมื่อเขามีคนข้างๆกายเขาจริงๆสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกสบายใจไปด้วยซึ่งวันนี้เชียร์ยังรู้สึกว่าพี่โมก็คงสบายใจแหละที่เขามีพี่เบิร์ดเป็นคนที่เคียงข้างเขาจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายจริงๆอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกของคุณเชียร์นะครับผมที่ยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณตังโมจะจากไปแต่ว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าจริงๆเขายังอยู่กับเราในหัวใจแหละนะฮะส่วนทางด้านพี่สนิทของแตงโมนะครับเช่นพี่ออสเชียงใหม่พี่เอสุภชัยแม่โอรีเทิร์นนี่ก็จะมีการรวมกลุ่มทำพิธีระลึกถึงแตงโมเช่นกันนะฮะในแบบส่วนตัวด้วยครับค่ะในฝั่งของโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะแฟนคลับของแตงโมหลายๆคนค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะในภาพสุดท้ายทาง Instagram นะคะ melonp.official ของแตงโมค่ะว่าผ่านไป1ปีแล้วนะพี่โมเป็นยังไงบ้างยังคิดถึงอยู่เสมอหวังว่าแตงโมจะมีความสุขอยู่บนท้องฟ้าด้านบนและอยากให้แตงโมมองลงมาแล้วยิ้มให้กับพวกเราที่อยู่ข้างล่างด้วยค่ะนะฮะเช่นเดียวกับเพื่อนสนิทของคุณแตงโมอย่างคุณอันนานะฮะที่โพสต์รูปที่ถ่ายคู่กับแตงโมริมน้ำเจ้าพยาพร้อมกับข้อความว่า1ปีที่นางฟ้ากลับสวรรค์รักและคิดถึงเสมอครับ
ฝั่งของน้องสาวคนสนิทอย่างโมอามีนานะคะก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกกับเราไปแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะเธอก็ได้โพสต์ภาพวาดของแตงโมรวมถึงตัวโมอามีนาเองเนี่ยพร้อมกลุ่มเพื่อนซีนะคะก็ได้มีทำเพลงประกอบเพลงด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยใส่ไว้ด้วยแล้วก็มีแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีเทาค่ะเบิร์ดนะครับคนรักของแตงโมเมื่อวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีโพสต์คลิปภาพแตงโมพร้อมกับจุดเทียนหอมที่แตงโมชอบนะครับพร้อมแคปชั่นรูปหัวใจหลากสีบ่งบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเบิร์ดยังคงรักและคิดถึงแตงโมเสมอนะครับการจากไป1ปีของคุณแตงโมภัทรธิดานะฮะในช่วงนี้เราจะมาดูถึงคดีของคุณแตงโมเรื่องของความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วสำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ทุกคนทราบกันปริศนาการเสียชีวิตเนี่ยยังรอคอยคำตอบจากกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับค่ะในส่วนของคดีความของทั้ง6คนนะคะแยกเป็น5คนบนเรือคือคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณแซนคุณกติกและคุณจ๊อบค่ะกับอีก1คนนอกเรือผู้ที่เป็นคนให้คำแนะนำนะคะในส่วนของคดีเนี่ยที่ทั้ง6คนได้รับค่ะจะแยกออกมาเป็นทีละคนเลยแล้วกันเนาะคุณปอนะคะมี5ข้อหาด้วยกันข้อ1ค่ะกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อ2นะคะแจ้งความเท็จขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำและข้อสุดท้ายคือเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ค่ะทางด้านคุณโรเบิร์ตนะฮะถูกแจ้ง4ข้อหานะครับ1ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุครับ 3. ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาต 4. ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำคุณแซนนะคะมี1ข้อหาค่ะก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะในฝั่งของคุณกระติกกันบ้างมี3ข้อหาค่ะประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแจ้งความเท็จและทำลายหลักฐานในการกระทำผิดค่ะและคุณจอบนิทัศน์นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายช่วยมีให้ผู้อื่นได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงทำลายหลักฐานและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำนะครับและ1คนนอกเรืออย่างพีมเนี่ยถูกฟ้อง2ข้อหาแจ้งความเท็จและทำลายหลักฐานในการกระทำผิดครับโดยจะมีการนัดพร้อมกำหนดแนวทางของคู่ความในวันที่2มีนาคมนี้นะคะซึ่งจำเลยทั้ง6คนเนี่ยต้องมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะและจะมีการนัดสืบพยานโจทก์จำเลยตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปีนี้นะคะไปจนถึง16สิงหาคมปี67นั่นก็คือปีหน้าเรียกว่าคดีนี้เนี่ยยังคงต้องต่อสู้กันอีกนานเลยล่ะค่ะด้านแซนวิสาพัฒน์เนี่ยนะครับวันก่อนพูดถึงในส่วนคดีของแตงโมว่าตนเนี่ยไม่เคยกังวลแต่แรกอยู่แล้วเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดพร้อมสู้ตามกระบวนการแต่ยอมรับว่าเหนื่อยและอยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบสิ้นโดยเร็วที่สุดในขณะที่ตามข่าวปรากฏนะคะว่าทางฝั่งของคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเรียกค่าเสียหายเพิ่มเป็น 40.8 ล้านบาททางทนายความของแซนเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องถึงศาลเพื่อขอให้วินิจฉัยในข้อกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้คุณแม่วางค่าขึ้นศาลด้วยพร้อมทั้งยื่นคำให้การสู้คดีในค่าใช้จ่ายทางแพ่งนี้ต่อศาลเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไปฟังเสียงของคุณแซนแล้วก็ฝั่งคุณทนายกันค่ะผมเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับจากภาพข่าวที่มีว่าคุณแม่เรียกค่าเสียหายเพิ่ม 40.8 ล้านนะผมมียื่นคำร้องศาลไปแล้วนะครับขอให้วินิจฉัยเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลท่านสั่งให้คุณแม่วางค่าขึ้นศาลจาก 40.8 ล้านแล้วก็ยื่นคำให้การสู้คดีในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนแพ่งนี้เข้าระบบศาลเรียบร้อยแล้วครับต้องถามน้องแซมว่าน้องแซมกังวลอะไรครับไม่ได้กังวลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรผิดในเรื่องนี้ค่ะเหนื่อยก็อยากให้จบๆเนาะคือแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ที่นอกก็ไปตามขั้นตอนแต่เราก็มีพยานหลักฐานของเราเองที่มั่นใจเหมือนกันทำบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมใช่ครับก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราบริสุทธิ์อยู่แล้วฉะนั้นฉันไม่กลัวอะไรแล้วค่ะไม่ต้องเตรียมพร้อมไม่ต้องอะไรเลยส่วนของแซนกับกระติกในวันนี้นะครับก็มีการนัดหมายกันเพื่อไปทำบุญให้กับแตงโมด้วยเช่นกันโดยจะไปที่โบสถ์แต่ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะไปที่โบสถ์ไหนตัวฝั่งของคุณแซนเองนะคะก็พูดกับฝั่งผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะว่าในทุกวันนี้เองก็ยังนึกถึงแล้วก็รำลึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณแตงโมอยู่เสมอๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ฮะเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนนะครับแตงโมภัทรธิดาก็ยังคงเป็นที่รักและก็คิดถึงของพวกเราทุกคนเสมอไปนะฮะแล้วก็ยังคงตามติดคดีของคุณแตงโมนะฮะถึงแม้ว่าตัวคดีความเองเนี่ยน่าจะว่ากันไปยาวจนถึง16สิงหาคมปีหน้าหนึ่งปีผ่านไปไวมากเลยเนาะเผอแป๊บเดียวเองนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีคุณแตงโมอยู่ในใจเสมอค่ะวันนี้ค่ะเราจะลากันไปนะคะด้วยภาพความสวยงามของแตงโมภัทรธิดาที่จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปแล้วคืนนี้กลับมาเจอกันใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทนเวลา 20:30 เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ